แดงเดือดนี้เชียร์ใครเทนนิสพาณิพักตอบชัดเชียร์แมนยูหรือลิเวอร์พูลกีฬาวันที่28สิงหาคม2567 14:18 น.สีสันก่อนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์ศึกแดงเดือดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบหงส์แดงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ล่าสุดเพจ Facebook คุณลาวูดวิทัยสารกุลวุฒิวิทิตสารของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกได้โพสต์คลิปการขิงกันไปมาของวิวกุลวุฒิและเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกกับผลการแข่งขันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะเป็นที่รู้กันว่าวิวกุลวุฒินั้นเป็นแฟนบอลหงส์แดงและเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าหากวันไหนลิเวอร์พูลชนะเขาจะมีแรงใจในการลงแข่งขันในวันนั้นๆขณะที่เทนนิสพาณิพักก็เคยใส่เสื้อของทีมปีศาจแดงลงบนโซเชียลบ่อยๆแม้ว่าเธอจะบอกว่าไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษก็ตามอย่างไรก็ตามในคลิปดังกล่าวนั้นเทนนิสพาณิพักและวิวกุลวุฒิต่างบัฟกันถึงผลการแข่งขันซึ่งในคลิปเมื่อถูกถามว่าเชียร์ทีมอะไรนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยก็บอกว่าแมนยูทำเอาวิวกุลวุฒิถึงกับเซ็งก่อนที่เทนนิสจะบอกว่าหวานใจบอกว่าแมนยูต้องแมนยูนอกจากนี้ในคลิปดังกล่าวยังมีเวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิกยังแอบมากระซิบด้วยว่าแมนยูครับเสื้อเต็มตู้สำหรับเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายนในเวลา 22.00 น.บุกร้องวันนอไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบปราบคอมมิวนิสต์ปี19การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 13:12 น.กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบุกสภาร้องวันนอหลังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ปี19เมื่อวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและคณะเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือแทนเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนายชาลีลีละครจันทร์ประธานเครือข่ายกลุ่มกล่าวว่าทางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อปีพ.ศ. 2519ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของงบกลางจำนวน 6,000 ล้านบาทโดยมีนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้แปรยติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านงบดังกล่าวแล้วแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินงบดังกล่าวด้านนายคัมภีร์กล่าวว่าจะนำเรื่องเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมายังรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ของประชาชนที่สามารถใช้ในการร้องเรียนความทุกข์ต่างๆได้ฟลุ๊กเกริกพลปลื้มฟีดแบครอยรักรอยบาปแรงไม่หยุดบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 15:00 น.เกริกพลนักแสดงนำรอยรักรอยบาปปลื้มฟีดแบครแรงไม่หยุดบทพระยาวิสุทธิ์เริ่มรับกรรมจากที่หมั่นไส้กลายเป็นสงสารกระแสแรงต่อเนื่องสำหรับละครรอยรักรอยบาป
ทางช่อง7 HD ผลงานคุณภาพจากค่ายดาราวิดีโอนำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัทสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์ที่เวลานี้ผลแห่งการกระทำเริ่มสะท้อนกลายเป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้กระทำต้องยอมรับเช่นตัวละครพระยาวิสุทธ์ของฟลุ๊กจากชายมากรักไม่รู้จักพอวันนี้สิ่งที่เขาต้องการเพียงให้ลูกรักและยอมรับในตัวของเขาเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญลูกสาวสุดที่รักกลับกลัวไม่กล้าเข้าใกล้และเริ่มแสดงความกลีดชังพ่อแท้ๆจนทำให้คุณหลวงใจสลายจนน่าสงสารเลยทีเดียวโดยฟลุ๊กเปิดใจว่าตั้งแต่ละครออกอากาศมาจะมีคนทักเข้ามาตลอดครับทั้งเพื่อนบ้างภรรยานาตาลีจิรวนนท์ด้วยอย่างเวลาไปกับเพื่อนก็จะมีเพื่อนขอถ่ายรูปแบบเกาะแข้งเกาะขาเราแซวว่าเราเป็นพระยาอะไรแบบนี้ผมว่าก็น่ารักดีครับเป็นฟีดแบ็กที่ดีเลยสำหรับตัวละครของผมคือพระยาวิสุทธ์ช่วงแรกที่ออกอากาศคนอาจจะไม่ชอบพระยาวิสุทธ์นักเพราะมากรักคือตัวละครมันก็น่าหมั่นไส้จริงๆแต่ตอนนี้พอละครเดินทางมาถึงรุ่นลูกผมว่าคนเริ่มสงสารพระยาวิสุทธ์บ้างแล้วนะเพราะสิ่งที่เขาทำมันก็เริ่มส่งผลถามว่าผมชอบฉากไหนในละครเรื่องนี้มากที่สุดก็คงจะต้องบอกว่าเป็นทุกฉากที่ผมเข้ากับลูกส่วนหนึ่งเพราะว่าผมก็มีลูกจริงๆเลยทำให้เราพอนึกภาพออกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มจะได้รับผลของการกระทําของตัวเองที่ทำไว้ส่วนบทสรุปของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะตอนนี้ละครก็เดินทางมาเกินครึ่งเรื่องแล้วผมติดตามชมอยู่ทุกตอนรู้สึกว่าเรื่องราวสนุกมากตัวละครทุกตัวมีบทบาทที่สำคัญมากๆผมฝากให้ทุกคนติดตามจนจบไปด้วยกันนะครับสนุกกับความเข้มข้นครบรสได้ในละครรอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20.40 นาฬิกาทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv และช่องทางออนไลน์